Facebook เนี่ยเตรียมเก็บค่าบริการรายเดือนครับ400ถึง500บาทไทยนะครับสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนบัญชีว่าเป็นตัวจริงนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างน้องอายฮะค่ะก็คุณมาร์คเซคเคอร์เบิร์ดนะคะผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO บริษัทMeta แล้วก็แพลตฟอร์ม Facebook ค่ะครับออกมาประกาศในช่วงสัปดาห์นี้จะเริ่มเปิดตัวบริการ Meta Verify ค่ะที่จะช่วยตรวจสอบการยืนยันบัญชีด้วยเอกสารที่ทางราชการออกให้เช่นบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเมื่อทำการยืนยันแล้วค่ะจะได้รับแถบสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ว่าบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวเป็นบัญชีจริงที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วค่ะและขณะนี้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในการดูแลของบริษัททั้ง Facebook และ Instagramกำลังทดสอบระบบสมาชิกที่ผู้ใช้สามารถจ่ายเงินเพื่อยืนยันตัวตนได้ในลักษณะเดียวกันกับ Twitter ค่ะพี่ก้องก็ถือว่า Twitter เนี่ยเป็นคนนำร่องก่อนนะครับสำหรับไอเดียแบบนี้นะฮะแต่โดยครับในส่วนของ Facebook ฮะ Instagram หรือของ Meta เนี่ยเขาบอกว่าค่าบริการรายเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 11.99 ดอลลาร์หรือ12ดอลลาร์นะฮะหรือประมาณ400บาทนะครับสำหรับการจ่ายผ่านเว็บไซต์ครับแล้วก็ราคา 14.99 ดอลลาร์ครับหรือประมาณ500บาทสำหรับการจ่ายผ่านระบบiOS นะครับโดยจะเริ่มเปิดใช้นะเขาเรียกว่าการยืนยันตัวตนก่อนนะครับในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก่อนครับก่อนที่จะมีการขยายไปให้บริการในประเทศอื่นๆนะครับโดยสำหรับคนที่ไม่ต้องการจ่ายเงินเพื่อยืนยันตัวตนนะฮะก็จะสามารถเล่นได้ตามปกติฮะแต่ไม่การันตีได้ว่าในอนาคตจะมีการบังคับเรียกเก็บค่าบริการทุกบัญชีหรือไม่ตอนนี้